สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับผมก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่มีไฟแดงสักทีมันเป็นทางม้าลายนะครับอันนี้เขาสร้างถนนใหม่เราให้คนข้ามมันจะมีที่กดปุ่มเนี้ยมันกดปุ๊บลงไปนะครับมันก็จะขึ้นเขียวเราก็ข้ามได้ถ้าเราไม่กดมันก็ไม่ขึ้นเขียว โอ้เพิ่งเห็นนะครับที่นครภูเก็ตนะครับใครที่โง่เหมือนบักลานะครับมีไหมครับมีคนที่โง่เหมือนบักลาไหมตกลงไม่ข้ามแล้วนะครับเสียลมขอข้าวกล่องกินดีกว่านะครับพาไปดูร้านข้าวกล่องที่นครภูเก็ตนะครับร้านคุณป้ามีน้ำมีขนมทุกอย่างเลยนะครับอร่อยคือหลักอนามัยครับวันนี้ลืมหุงข้าวต้องมาฝากท้องกับคุณป้าแล้วเดี๋ยวขนมเยอะแยะเลยนะครับมีข้าวต้มมัดด้วยพวกนี้มันเท่าไหร่ป้าพวกนี้ขอเท่าไหร่10 บาท10บาทหมดเลยเหรอไม่ค่ะแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันอ๋อไม่เท่ากันเรียกว่าทุกอย่าง10บาทถูกคุณป้าคนสวยนะครับป้าแจ้งพอดีแล้วมาอุดหนุนได้นะครับข้างธนาคารกรุงศรีกับไทยพาณิชย์นะครับเข้ามาในซอกนี้พอดีถนนอะไรนะป้าผมลืมแล้วถนนอะไรนะเนี่ยลัสดาถนนลัสดานะครับนครภูเก็ตตรงโรงเรียนตรงโรงเรียนม้าน้ำทำคลิปป่ะมาเยอะแล้วฝั่งนี้ก็เป็นกับข้าวนะครับ20 บาทไม่แพงเลยอันนี้ข้าวกล่อง30 บาทมีโจ๊กด้วยครับไม่รู้จะกินอะไรดีข้าวเหนียวก็มีข้าวเหนียวมูซี่อันนี้เส้นอะไรกรอบๆเนาะแกงใหญ่มากเลยนะครับมีทุกอย่างให้เลือกสรรนะครับของผมได้ยังของผมเนี่ยไปจับกับจับอะไรเมื่อกี้ข้าวกล่องที่วางพับอยู่ตรงนี้ผัดกะเพราผัดกะเพราใช่ๆเลย60อย่างละ30นะครับก็จับก็จับละ30อันนี้ไม่ได้กดตังมาเซ็นไว้นะครับเซ็นได้ร้านนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามร้านป้าด้วยนะครับสวัสดีครับ